ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทางช่องทางต่างๆนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับประจำวันที่30มีนาคม2563นะครับหน้าศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงสาธารณสุขครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อคืนเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองต้องขอขอบคุณประชาชนนะครับที่ร่วมส่งแรงใจไปหาแพทย์พยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านนะครับขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรต่างๆที่กำลังเหน็ดเหนื่อยต่อสู้กับไวรัสโควิดเพื่อพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับผมเชื่อว่าบุคลากรทุกท่านเมื่อเห็นภาพนี้ภาพที่ทุกคนให้กำลังใจทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขอย่างมากความเหนื่อยที่เกิดขึ้นแน่นอนครับความเหนื่อยยังคงอยู่แต่กำลังใจที่มาจะทำให้บุคลากรทุกคนยังมีแรงที่จะสู้ต่อไปสู้ต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับและเราอยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับเราอยากให้มีการให้กำลังใจกันแบบนี้ถ้าเกิดท่านพี่น้องประชาชนได้พบปะกับแพทย์บุคลากรคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสม.ประจำชุมชนนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยส่งกำลังใจให้เขานะครับแล้ววันนึงเราก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็อยากปรบมือกลับไปหาพี่น้องประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกันครับเมื่อทุกคนช่วยเหลือเราด้วยการครับสร้างระยะห่างเว้นระยะห่างให้อยู่ห่างกันไว้ทุกคนอยู่บ้านให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็อยากให้กำลังใจกลับไปที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับสายการที่ทุกท่านกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ทยอยส่งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งหลายออกไปยังจังหวัดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีหลายจังหวัดได้รับอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเช่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลกระบี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลปากพยูนโรงพยาบาลศรีบรรพตโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับซึ่งที่ต่างๆเหล่านี้ได้รับหน้ากากอนามัยนะครับเป็นชุด เรียกว่าชุด cover all นะครับชุดปกป้องร่างกายนะครับมี surgical gown นะครับมีหน้ากาก N95 นะครับมีหมวกคลุมผมและมีถุงคลุมรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับตามรายชื่อที่กล่าวไปข้างต้นส่วนที่ได้ไปจากมูลนิธิแจ็คหม่าอาลีบาบาที่หลายท่านถามถึงนะครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งไปยังโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์นะครับเป็น PPE นะครับชุด PPE จำนวน 10,000 ชุดนะครับหน้ากากเป็นลักษณะหน้ากาก protective mask นะครับจำนวน 10,000 ชิ้นเช่นเดียวกันครับแล้ววันนี้ได้มีการมอบให้กับโรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งก็แต่ละที่ก็ได้รับชุด PPE ไปแห่งละ 10,000 ชุดนะครับแล้วก็หน้ากาก Protective Mask แห่งละอีก 10,000 ชุดเช่นเดียวกันครับส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เรากำลังเป็นห่วงกันนะครับตอนนี้ได้รับชุด PPE ทั้งหมด 20,000 ชุดนะครับแล้วก็หน้ากาก Protective Mask จำนวน 350,000 ชิ้นนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วส่วนหน้ากากประเภทหน้ากากกันฝุ่นนะครับเรายังแจกให้อีก 150,000 ชิ้นนะครับกระจายไปทั่วประเทศนะครับยกเว้นเขต12ก็คือภาคใต้ที่เราได้แจกไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขอยากให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เรามีเราพยายามจะแจกทยอยแจกให้ทุกที่นะครับได้รับถึงอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เต็มศักยภาพที่สุดนะครับ
ซึ่งวันนี้ครับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารณวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยขอเริ่มที่งานสำรวจของกรมสุขภาพจิตนะครับขออนุญาตเปิดสไลด์ครับครับผมเป็นการสำรวจอุณหภูมิใจนะครับของคนไทยเพื่อฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 นะครับเป็นการทำสำรวจแบบออนไลน์นะครับตรงนี้ผมสามารถลุกขึ้นไปชี้ได้ใช่ไหมครับมีไมค์นะฮะขออนุญาตครับครับอันนี้เป็นแบบสำรวจของกรมสุขภาพจิตนะครับเป็นการสำรวจออนไลน์ซึ่งเราได้สำรวจประชากรประเทศไทยนะครับจำนวนทั้งหมด784รายนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปแผ่นแรกนะครับที่เราจะเห็นเราเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของประชาชนชาวไทยนะครับซึ่งด้านล่างนะครับแกนด้านล่างจะเป็นพฤติกรรมประเภทต่างๆนะครับสีเขียวนะครับคือคนที่ตอบว่าตัวเองทำอย่างประจำนะครับสีส้มนะครับเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ทำประจำแต่รู้สึกว่าตัวเองทำบ่อยๆนะครับสีฟ้านะครับจะเป็นทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับสุดท้ายคือสีเหลืองครับคือไม่ได้ทำเลยนะครับเรามาไล่ดูแต่ละพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยนะครับทั้งทำงานและสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านนะครับประชาชนชาวไทยที่มั่นใจว่าตัวเองสวมเป็นประจำทำทุกวันนะครับมีอยู่ที่ประมาณ 70-80% นะครับซึ่งถือก็ว่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับประชาชนส่วนมากที่คิดว่าทำบ่อยอยู่ที่ประมาณ 70% เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องพูดถึงมากขึ้นในครั้งต่อไปนะครับคือการหลีกเลี่ยงเอามือจับหน้านะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับถ้าเกิดเรามีการเอามือจับหน้านะครับบ่อยๆโอกาสที่ติดเชื้อก็สูงมากขึ้นนะครับตรงนี้ประชาชนที่ทำบ่อยส่วนมากจะอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 50% เท่านั้นเองนะครับถัดไปครับการทานอาหารปรุงสุกร้อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 67% นะครับที่ทำบ่อยทำเป็นประจำนะครับการใช้ช่องกลางส่วนตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ 68.9% นะครับสุดท้ายคือการใช้ของส่วนตัวไม่ร่วมกับคนอื่นนะครับอยู่ที่ประมาณ 80% ที่ทำเป็นประจำนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขนี้ถามว่าตัวเลขนี้เราพอใจเพียงเท่านี้ไหมเราอยากให้ตัวเลขนี้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยไปกินพื้นที่ของส่วนที่ทำบ่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นประจำนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปเป็นส่วนที่เรากำลังพูดถึงบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างหรือการทำ distancing นะครับเป็นการสำรวจของกรมสุขภาพจิตเช่นเดียวกันนะครับว่าเว้นระยะห่างคนไทยประมาณ700กว่าคนนะครับหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่แออัดทำบ่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 71.1% นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดแล้วก็อยู่ห่าง2เมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ 67.9%ซึ่งถ้าเกิดเราได้ฟังการแถลงข่าวครั้งก่อนๆนะครับเป้าหมายของเราจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ขึ้นไปถ้าเกิดคนไทยสามารถอยู่ห่างเว้นระยะห่างและทำการสร้างระยะห่างแบบนี้ได้มากกว่า 80-90% โอกาสที่ติดเชื้อในวงกว้างก็จะลดลงอย่างมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากให้คนที่ทำบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ทำเป็นประจำกลายเป็นคนที่ทำเป็นประจำและกราฟสีเขียวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับครับขอบคุณนะครับวันนี้เรายังได้เกียรติจากท่านผู้มีเกียรติอีก2ท่านนะครับท่านแรกนะครับคือท่านนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยกรุณนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะครับท่านที่2ครับท่านนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์นะครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต1นะครับวันนี้ท่านก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในเขต1หรือว่าภาคเหนือตอนบนนะครับมีการบริหารจัดการมีการทำงานเพื่อป้องกันไวรัสโควิดไปถึงตรงไหนแล้วนะครับแล้วก็สำหรับท่านอนุพงศ์ก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของวันนี้นะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณคุณหมอวรสครับสวัสดีพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามผ่านการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขผ่านทาง Facebook Live นะครับทุกท่านนะครับผมขออนุญาตที่จะอัปเดตสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับขอสไลด์ที่1นะก็คือว่าขณะนี้พวกเราก็คงเห็นตัวเลขนะฮะว่าผู้ป่วยที่ยืนยันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะนี้ 710,000 กว่ารายนะครับก
ขณะที่การเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะครับ 33,552 รายนะซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3,600 ต่อวันนะฮะซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวจากทั่วโลกนะครับ197ประเทศนะครับขอสไลด์ถัดไปครับจะชี้เห็นว่าประเทศทางยุโรปกับอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อมีพบผู้ป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยพบผู้ป่วยยืนยันไปแล้วนี่ประมาณ 141,000 นะฮะเสียชีวิตก็ 2,471 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอิตาลีเนี่ยก็ยังมีการเสียชีวิตมากนะ 17,179 คนนะครับที่ตามมาติดก็คือสเปนกับฝรั่งเศสนะครับที่มีระดับผู้ติดเชื้อต่อวันอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่ารายนะฮะต่อวันขอสไลด์ถัดไปครับที่ทางบ้านเราเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่2ประเทศนะที่มีการผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างกรณีของมาเลเซียนะครับ 2,470 นะครับอยู่อันดับที่23นะครับขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่อันดับที่33นะครับมีผู้ติดเชื้ออยู่แล้ว 1,418 คนนะครับเสียชีวิต71คนนะครับขณะที่ประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ34นะครับซึ่งอินโดนีเซียก็จะตามเราติดนะครับขอดูสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งสไลด์นี้ก็จะแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าทั้งอเมริกาและยุโรปนะครับขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูที่สีเทานะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มอยู่ตัวละคงที่ละนะครับขณะที่ประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่น้อยลงชัดเจนมากเลยก็คือจีนนะเกาหลีแล้วก็อิหร่านนะครับ3ประเทศนะครับสไลด์ถัดไปครับในเอเชียเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าคงที่นะฮะแต่ว่าที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นขณะนี้ที่ต้องเฝ้าดูก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์มาเลย์ก็เริ่มจะคงตัวทรงตัวแล้วแหละครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ136รายครับเรามีผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วเนี่ยในวันนี้16รายนะครับมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายนะครับรายละเอียดผมจะนำเสนอตามลำดับนะครับขอสไลด์ถัดไปครับมันโดยรวมแล้วเนี่ยขนาดนี้เรามีผู้ป่วยยืนยันนะข้อมูลตัดถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับ 1,524 รายนะฮะเป็นคนสัญชาติไทย 1,297 รายนะครับสัญชาติอื่นๆ227รายซึ่งถามว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กรุงเทพมหานคร715รายนะครับ3จังหวัดภาคใต้นะฮะ82รายนะครับปริมณฑล144รายนะครับถ้าถามว่าก็อย่างที่ผมเคยเรียนเมื่อวานนะครับว่าของเรานี่ถ้าดูในจำนวนผู้ที่มีอาการหรือมาที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากเราเกิดคลัสเตอร์ที่สนามมวยกับบันเทิงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่วัยชะกันนะครับแล้วก็วัยกลางคนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วขนาดนี้อายุอยู่ที่ประมาณ40ปีนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนะก็คงจะหลายคนบอกว่าการเพิ่มขึ้นหรือแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเราเป็นเส้นตรงนะฮะไม่ใช่เส้น exponential นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าระดับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ100รายต่อวันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับที่จะเรียนพวกเราว่าสองวันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับที่เรารายงานตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้เนี่ยผู้ป่วยกรุงเทพมหานครกลับมาเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสังเกตเห็นเทรนด์ว่าแนวโน้มว่าผู้ป่วยต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นแต่ว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยกทม.เพิ่มขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะเห็นการกระจายเป็นรายภาคนะก็จะอย่างไรภาคกลางก็ถือว่ามากที่สุดนะครับภาคใต้ซึ่งมีกรณีของการร่วมพิธีศาสนาที่มาเลเซียก็ทรงตัวแล้วก็วันนี้ก็ไม่เรียกว่าน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับขอสไลด์สรุปนิดหนึ่งครับ1,524 รายนี้เราบอกว่ากลับบ้านแล้ว127
สะสมนะแล้วก็เสียชีวิต9รายยังอยู่โรงพยาบาล 1,388 รายเรามีผู้ป่วยหนัก23รายนะครับถามว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นมา136รายเพิ่มขึ้นตรงไหนบ้างนะครับจะสังเกตได้กลุ่มใหญ่ก็59รายเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้รับการยืนยันนะฮะก็มีสารบันเทิงมาอีก10รายนะครับสนามมวย2รายนะครับบุคลากรทางการแพทย์เรา2รายพิธีศาสนาที่ดาวะนี้ไม่มีนะฮะแต่สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นอย่างนี้มีจำนวนมากก็คือกลับมาจากต่างประเทศและนะและเป็นชาวต่างประเทศ21รายนะครับพอสไลด์ที่ดูรายในเชิงรายละเอียดนะครับอาจจะดูยุ่งยุ่งนิดหนึ่งแต่จะเรียนพวกเราว่าสไลด์แผ่นนี้จะจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงและวันเริ่มป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับบนซ้ายบนนะครับเราจะเห็นว่าพวกที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2วันนี้เรามีผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับขณะที่สนามมวยเรามีน้อยลงสนามมวยก็จะมีช่วงกลางเดือนนะที่ผ่านมาเราจะเป็นสนามมวยมากนะครับในกรณีสารบันเทิงก็กลับมาพบอีกปะนะมันเป็นลักษณะที่ประปรายไม่จบนะฮะก็แปลว่ายังมีผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากการไปสัมผัสไปเที่ยวนะฮะอยู่เที่ยวหรือว่าการมีกิจกรรมสังสรรค์นะครับมุมล่างเนี่ยก็จะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีการระบาดนะครับสไลด์ถัดไปต่างจังหวัดต่างจากกรุงเทพมหานครไหมเราก็จะสังเกตว่าก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นมุมบนเนี่ยซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นกรณีสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วก่อนหน้านะครับตรงกลางเนี่ยคือสามมวยสามมวยของต่างจังหวัดก็จะเกิดช้ากว่าคนที่ป่วยจากสามมวยของที่เกิดที่กทม.นะครับในขณะที่คนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงก็มีอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับขอสไลด์ถัดไปครับซึ่งจะมีทั้งแผนที่ให้พวกเราได้เห็นนะว่าจำนวน 1,524 รายที่แถลงในวันนี้เนี่ยนะครับมาจาก59จังหวัดนะมีการกระจายดังต่อไปนี้กรุงเทพมหานคร721รายนะครับปริมณฑลอย่างเช่นนนทบุรี73รายนะครับภูเก็ต49รายวันนี้พวกเราก็จะได้เห็นว่าภูเก็ตก็มีการประกาศล็อกดาวน์ภูเก็ตใช่ไหมครับยะลา42รายนะครับก็มีการปิดเมืองก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสมุทรปราการ41รายนะครับปัตตานีชลบุรี39ปัตตานี33รายนะครับสงขลา29รายนะเชียงใหม่21รายนี่เป็นต้นนะครับขอถัดไปครับถ้าถามว่า136รายที่เราบอกว่าเพิ่มขึ้นนะในวันนี้เนี่ยมาจาก18จังหวัดครับ18จังหวัดส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครถึง80รายนะครับอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสังเกตที่อยากจะเรียนพวกเราก็คือว่าเคสเสียชีวิตเราตอนนี้เราเพิ่มขึ้นนะจากเรายืนอยู่ที่4แล้วมา5แล้วมา6มา7มา9ละอันนี้คือผู้ป่วยเสียชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเพราะว่าเสียชีวิตจากการที่เข้าสู่สถานพยาบาลมาถึงมาตรวจรักษาในช้าไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับเราสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเริ่มมีผู้ป่วยหนักนะครับเพิ่มขึ้นขณะนี้23รายแล้วนะครับเพราะท่านสื่อมวลชนครับพี่น้องประชาชนครับก็เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรามีผู้ป่วยรายใหม่136รายก็เป็นผู้ป่วยลำดับที่1389ถึง1524ก็จะจำแนกเป็น3กลุ่มให้ท่านได้เห็นเหมือนเดิมนะครับกลุ่มที่1จำนวน71รายนะครับ71รายนี้แยกเป็นสนามมวย2รายสถานบันเทิง10รายสถานบันเทิงตรงนี้เนี่ยก็คือคนเที่ยวที่ผับเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องจากการเที่ยวที่ผับไม่ว่าจะเป็นทองหล่อนานาสุขุมวิทสวนหลวงนะครับมีผับที่ต่างจังหวัดอยู่2แห่งขณะนี้นั่นก็คือสมุทรปราการกับเชียงใหม่นะครับ
กลุ่มที่สัมผัสกับผู้ที่รายงานก่อนหน้านี้59รายนี้ก็เป็นกลุ่มที่มากที่สุดนะครับกลุ่มที่2คือผู้ป่วยใหม่ๆนะฮะเป็นรายใหม่52รายใน52รายนี้เนี่ยแยกเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ21ราย21รายเนี่ยเป็นคนไทย17รายที่เดินทางกลับมาจากอเมริกากาตาร์ออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสปากีสถานสเปนนะซึ่งพี่น้องสื่อสารมวลชนก็จะเห็นสถานการณ์ยุโรปเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพราะนั้นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องก็กลับมาบ้านเราก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ปิดเมืองไม่ได้ปิดประเทศเพราะนั้นยังมีคนเหล่านี้เข้ามาก็ยังมีชาวต่างชาติ4รายในจำนวนนี้เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสอัลบาเนียนะครับแล้วก็เดินทางผ่านมาจากอินเดียนะครับที่ทำงานในสถานที่แออัดและใกล้ชิดชาวต่างชาติ15รายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยคนขับรถโดยสารนะครับพนักงานขายพนักงานนวดสปาพนักงานบาร์เป็นต้นบุคลากรทางการแพทย์วันนี้เราเพิ่ม2รายตรงนี้เนี่ยสะสมแล้ว21รายก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับว่าก็จะมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงอาจจะมีบางท่านไม่ได้ทำงานรักษาผู้ป่วยโดยตรงนะครับในส่วนที่ไปสถานที่แออัดอย่างเช่นตลาดนัดคอนเสิร์ตนะไปตลาดบ่อนชนไก่เนี่ยก็มี3รายนะครับเกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะมี4รายไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถตู้รถเมล์รถไฟฟ้าหรือเรือด่านอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรืออื่นๆ14รายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เรารับการยืนยันจากแลบแล้วนะแต่ว่าอยู่ระหว่างการรอการสอบประวัตินะฮะจำนวน6รายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์นะที่เกิดขึ้นนะครับในจำนวนนี้ผู้ป่วยรุนแรง23รายก็ทุกรายก็อยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะต้องการการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรารับรายงานการเสียชีวิตนะถึงตอนเช้าวันนี้เนี่ย2รายรายที่1เป็นชายไทยอายุ54ปีนะครับมีประวัติเดินทางมาจากมาเลเซียนะครับก็เป็นชาวยะลานะครับเสียชีวิตเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับรายที่2เป็นหญิงไทยอายุ56ปีก็ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดในกรุงเทพมหานครเรานะครับอันนี้ก็พบภาวะปอดอักเสบและรุนแรงเสียชีวิตเมื่อวานเช่นกันนะมันโดยสรุปแล้วกลับบ้านแล้ว127รายนะยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 รายเสียชีวิตไป9รายนะครับสำหรับในกรณีของผู้ป่วยรายใหม่นะที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนี่ยลำปากอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะคนขับผู้โดยสารเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าพวกเราเดินทางไม่ว่าไปที่ชุมชนหรือเดินทางในที่สถานที่ปิดนะอย่างเช่นว่าอยู่บนรถยนต์รถโดยสารรถไฟฟ้านะให้ถือว่าเราต้องสวมหน้ากากอนามัยนะอยู่เป็นประจำนะครับถ้าไม่มีอะไรขอให้พวกเราอยู่บ้านนะครับสนับสนุนโครงการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเตือนก็คือเรื่องของการอยู่ห่างไว้นะครับการอยู่ห่างหรือเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำต้องช่วยกันทำให้ฝึกให้เป็นนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไม่ลืมที่จะได้มีการย้ำเตือนทางผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็พนักงานให้ทำความสะอาดยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างมีการระบายอากาศหลังจากทำความสะอาดเป็นสิ่งที่เราแนะนำนะฮะโดยเฉพาะการทำความสะอาดด้วยเช็ดพื้นผิวนะครับด้วย 70% แอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอื่นนะฮะที่เราแนะนำนะครับตามที่จับประตูเบาะรถที่แขวะที่ปักแขนนะก็เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อนะครับผมก็คงมีการรายงานในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อสารมวลชนได้ทราบประมาณนี้ขอบคุณมากครับครับก็กราบขอบคุณท่านนายแพทย์อนุพงษ์สุจริยากุลนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้อัปเดตสถานการณ์ของประเทศณขณะนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เน้นย้ำครับเรื่องการเว้นระยะห่างนะครับจะช่วยทำให้สถานการณ์ของเราในปัจจุบันดีขึ้นนะครับท่านถัดไปนะครับนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์นะครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต1นะครับ
เราลองมาฟังกันดูครับว่าทางภาคเหนือตอนบนปัจจุบันนี้ท่านได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วบ้างครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมการสื่อสารนะครับในส่วนของเขตสุขภาพที่1 8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายพะเยาแล้วก็ลำปางแพร่น่านนะครับคือ8จังหวัดตอนบนทั้งหมดนะครับเป็นเขตที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับณปัจจุบันทุกท่านคงมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราเหลืออยู่2จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยก็คือที่ลำปางกับน่านนะครับที่เหลือก็จะมีผู้ป่วยอยู่ทุกจังหวัดแล้วนะครับประเด็นสำคัญของการติดเชื้อเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคงน่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มาจากต่างประเทศดังนั้นจะสังเกตว่าเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่ที่มีสูงที่สุดนะครับนั้นยังมีชาวต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเราก็มีการคัดกรองอยู่นะครับกลุ่มที่2ก็จะมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสนามมวยกับสถานบันเทิงนะครับแล้วก็ไปแพร่ในพื้นที่ต่อนะครับโดยเฉพาะสถานบันเทิงในเชียงใหม่เองด้วยก็มีหลายแห่งที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายตรงนั้นไปนะครับคงเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการคัดกรองคนที่มาจากกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มาจากต่างประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็คัดกรองไป 20,000 กว่าคนนะครับรวมชาวต่างประเทศอีก 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโฮมควอรันทีนอีก 15,000 นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโลคอลคืออาจจะไม่สะดวกที่จะกลับบ้านอยู่ประมาณ21คนทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็คัดกรองติดตามนะครับจากในพื้นที่นะครับที่กระจายไปทุกตำบลหมู่บ้านนะครับโดยอาศัยเครือข่ายของอสม.รปสต.ในพื้นที่นะครับรวมถึงทางมหาไทยที่เข้ามาร่วมมือช่วยกันในการดูแลคัดกรองนะครับแล้วก็ติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของว่าการให้ข้อมูลนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับโดยเฉพาะถ้ามาจากเครื่องบินนะครับเราคงมีการแจก Health Beware Card ก็คือข้อมูลคำแนะนำที่จะให้ทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าท่านเข้ามาในช่วงที่เข้ามาในประเทศหรือเข้ามาในพื้นที่ยังไม่มีไข้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ก็มีคำแนะนำให้ท่านถ้าหากท่านมีอาการไม่สบายมีไข้ก็ให้มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพบเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับการตรวจนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ในหลายพื้นที่เราควบคุมโรคได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อมีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสอบสวนโรคตัวอย่างหลายอันที่พบนะครับในสถานบันเทิงของเชียงใหม่เนี่ยจริงๆก็เชื่อมโยงกับสนามมวยของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปโยงกันในพื้นที่ทีแรกเราคิดว่าสถานบันเทิงในเชียงใหม่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่พอสืบสวนโรคแล้วก็กลับมาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ทางในพื้นที่ได้เตรียมการไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆจากส่วนกลางนะครับณปัจจุบันเราได้รับ surgical mask จากทางกระทรวงนะครับ 582,800 ชิ้นนะครับก็กระจายไปทุกจังหวัดวิธีการบริหารจัดการเราอาศัยจังหวัดโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับเป็นคนบริหารในพื้นที่นะครับแล้วกระจายไปที่โรงพยาบาลนะครับที่อาจจะยังมีข้อกังวลแล้วก็ร้องเรียนมาจากพื้นที่ก็คือเรื่องของ N95 กับชุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องเข้าใจว่าในพื้นที่อาจจะกังวลเนื่องจากมีปริมาณที่มีอยู่อาจจะไม่มากเป็นเดือนนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้ทางกระทรวงเองก็ได้วางแผนทีมเราก็ได้วางแผนนะครับที่จะกระจายทั้ง N95 และชุด PPE ไปถึงพื้นที่เป็นระยะอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเราก็ได้รับในส่วนของส่วนกลางเองก็ได้รับทยอยมาแล้วก็ทยอยส่งไปนะครับก็ให้คำมั่นใจกับทุกพื้นที่นะครับว่าเราจะทยอยส่งให้อย่างแน่นอนตัวอย่างรอบนี้เนี่ย N95 ก็จะถึงพื้นที่อีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับนั้นหลายๆพื้นที่ในโรงพยาบาลอาจจะบอกว่าเหลือใช้ประมาณ1-2 อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสะสมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนั้นคงเป็นภาพการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยการเตรียมการเรื่อง
้องความดันลบนะครับการเตรียมการห้องผู้ป่วยหนักนะครับการเตรียมการเรื่องเครื่องช่วยหายใจนะครับณปัจจุบันในเขตสุขภาพที่1เรามีหอผู้ป่วยหนักอยู่ประมาณ500กว่าเตียงนะครับซึ่ง500กว่าเตียงคงมีการใช้ในประชาชนในคนป่วยทั่วไปอยู่เราคาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก100เตียงนะครับอันนี้คืออยู่ในห้องหอผู้ป่วยหนักแต่ว่าถ้ามีผู้ป่วยมากกว่านี้เราคงสามารถที่จะขยับขยายแล้วแต่ในแต่ละจังหวัดที่จะมีพื้นที่ที่จะขยับขยายต่อไปเรามีเครื่องช่วยหายใจอยู่ประมาณ 1,000 เครื่องนะครับแล้วก็กำลังติดต่อที่จะขอเพิ่มขอเช่าเพิ่มจากบริษัทได้อีกอย่างน้อย90เครื่องนะครับตรงนี้ก็คงเป็นส่วนที่เตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับแล้วหอผู้ป่วยทั่วไปตอนนี้ในหลายจังหวัดที่เริ่มมีปัญหาตัวอย่างเช่นเชียงใหม่นะครับก็มีการปรับบริการในบางส่วนขอสไลด์ต่อไปแล้วกันตัวอย่างเช่นนะครับโรงพยาบาลสันกำแพงนะครับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งมีผู้ป่วยสูงนะครับเราก็เลยเลือกโรงพยาบาลหนึ่งมาเพื่อที่จะมาปรับให้เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นะครับเหตุที่เราเลือกสันกำแพงคงมีหลายเหตุผลนะครับอันที่หนึ่งคงเป็นว่าสันกำแพงอยู่ตรงใจกลางนะครับแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลแม่อ่อนเพราะนั้นเราสามารถที่จะเอาบริการที่สันกำแพงไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่อ่อนทั้งหมดได้นะครับแล้วปรับโรงพยาบาลสันกำแพงซึ่งมีอาคารผู้ป่วยอยู่เดิม60เตียงนะครับแล้วก็ปรับระบบให้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด38เตียงนะครับซึ่งก็เริ่มเปิดให้บริการไปได้2วันแล้วนะครับณปัจจุบันก็มีผู้ป่วยที่ยืนยันนะครับเป็นแล้วก็เข้าไปพักรักษาโดยเราเลือกเฉพาะในรายที่อาการไม่รุนแรงนะครับที่ไม่ต้องอยู่ในห้องความดันลบหรือว่าหอผู้ป่วยหนักนะครับนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซึ่งก็มีการให้บริการไปแล้วนะครับปัจจุบันก็รับได้อีก58เตียงนะครับแล้วก็กำลังจะปรับรับหอผู้ป่วยหนักเป็น ICU อีก20เตียงซึ่งอยู่ในระหว่างการดูแลพื้นที่แล้วก็ปรับนะครับกลับมาที่สันกำแพงนิดนึงครับอาจจะมีข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียว่าต้องกักพยาบาลที่เข้ามารับบริการข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับพยาบาลต้องชื่นชมทุกท่านนะครับที่เสียสละมาดูแลผู้ป่วยนะครับเรามีเครื่องป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณพยาบาลไม่สะดวกที่จะกลับบ้านเพลินที่โรงพยาบาลสันกำแพงก็มีแฟดพยาบาลแฟดที่เหลืออยู่ก็สามารถพักอยู่ในโรงพยาบาลได้เลยแต่หากจะกลับบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะให้บริการตรงนี้ได้เหมือนปกติไม่ได้ต้องกักบริเวณแต่อย่างใดนะครับยกเว้นหากมีกรณีการให้บริการแล้วเกิดความผิดพลาดเกิดตัวอย่างเช่นซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเช่นแมสหลุดหรือว่ามีคนไข้ไอซึ่งก็เราในพื้นที่เราก็กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดจะน้อยนะครับยกเว้นอย่างกรณีคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจพวกนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับตรงนั้นก็คงเป็นภาพที่ทางพื้นที่ได้เตรียมการเรื่องนี้เนี่ยเราได้เตรียมการมา2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับดูสไลด์ต่อไปก็ได้ครับก็มีเตรียมการพื้นที่นะครับว่าเราจะปรับบริการอย่างไรโฟลว์ของอากาศการจุดบริการเป็นอย่างไรสไลด์ต่ออีกอันนึงนะครับมีการปรับพื้นที่ให้แล้วก็เรื่องของการส่งทรัพยากรต่างๆทำอย่างไรตรงนี้ก็มีการเตรียมการมาท่านแหนมเพอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รับทราบนะครับท่านแหนมเพอได้ไปทำความเข้าใจชี้แจงกับในพื้นที่เพื่อให้เข้าใจแล้วก็ไม่วิตกกังวล นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้ดำเนินการเตรียมการไว้ในส่วนของโรงพยาบาลสันกำแพงนะครับนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยการเตรียมการในจังหวัดอื่นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแห่งตัวอย่างเช่นในจังหวัดเชียงรายมีโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนะครับแล้วก็ยังเปิดให้บริการไม่ครบนะครับตรงนี้เราก็มีเตียงเหลืออยู่ที่จะขยายได้ถึง300เตียงเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาเองก็เช่นเดียวกันก็เป็นตัวอย่างของการเตรียมการเพื่อวางแผนนะครับเรายังเตรียมการเรื่องบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับให้มีคลินิกโรคหวัดนะครับที่มีระบบบริการที่ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อภายในนะครับรวมถึงการให้บริการในภาวะในส่วนคลินิกอื่นๆปกติ
ณปัจจุบันหลังจากที่เรามีการปรับบริการเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละโรงพยาบาลลดลงไปอย่างน้อย 30-50% นะครับคนที่เป็นคนไข้นัดคนไข้ที่ยังไม่จำเป็นเราก็มีกระบวนการของการส่งยาไปที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลในช่วงนี้เจ้าหน้าที่เราจะได้เตรียมการเพื่อรองรับการให้บริการในส่วนอื่นๆนะครับรวมถึงการฝึกเตรียมนะครับพื้นที่เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับคนไข้ที่อาการหนักเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนต่างๆที่ได้ทำอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือในเรือนจำในพื้นที่เราก็ได้เข้าไปคุยกับทางเรือนจำนะครับเพราะคิดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอันหนึ่งก็มีขบวนการของการคัดแยกนักโทษใหม่ก่อน2อาทิตย์นะครับแล้วก็อาจจะงดเยี่ยมในช่วงระหว่างนี้นะครับรวมถึงการคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงลดโอกาสของการติดเชื้อเข้าไปในเรือนจำเพราะเราคิดว่าตรงนี้คงเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญอันนึงที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผู้ป่วยหนักที่จะเป็นภาระให้กับโรงพยาบาลที่เราณปัจจุบันก็มีภาระเหล่านี้มากอยู่แล้วนะครับก็เป็นภาพคร่าวๆของการดำเนินการในพื้นที่นะครับที่เราให้บริการอยู่ก็ให้กำลังใจกับทีมของเราทุกคนนะครับที่ได้ดำเนินการโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีการให้การดูแลคนไข้เคสที่สงสัยมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงปัจจุบันนะครับเราคัดกรองคนไข้ไป900กว่าคนนะครับก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายเรื่องของการตรวจแลบนะครับณปัจจุบันในเขตสุขภาพที่1เนี่ยนอกเหนือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เชียงรายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลลำปางนะครับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เราก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ในเช่นเดียวกันแล้วก็เร็วๆนี้ก็คงจะไปเพิ่มที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ที่แม่ฮ่องสอนกับที่โรงพยาบาลน่านนะครับซึ่งมีพื้นที่ห่างไกลส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นแพร่พะเยาลำพูนก็สามารถที่จะส่งได้ไม่ลำบากในพื้นที่ที่ใกล้ๆนะครับก็คงให้ข้อมูลประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับก่อนจะเข้าสู่คำถามนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขตสุขภาพที่1นะครับพี่น้องประชาชนครับเราจะเห็นได้ว่าในเขตสุขภาพที่1นะครับเราได้มีการทำงานอย่างหนักนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับมีการแจกจ่ายกระจาย surgical mask นะครับไปถึงบุคลากรต่างๆแล้วเกือบ 600,000 ชิ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังส่วนที่เป็นหน้ากาก N95 หรือว่าชุด PPE ต่างๆที่หลายท่านจะมีความกังวลใจนะครับตรงนี้ก็กำลังจะมีการทยอยแจกจ่ายกันไปซึ่งในส่วนของหน้ากาก N95 เนี่ยก็จะทราบว่าจะถึงพรุ่งนี้ถูกไหมครับจะกระจายไปถึงพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการกระจายต่อเป็นระยะเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นในเขตตรวจสุขภาพที่1เขตสุขภาพที่1กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ยังมีการปรับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับที่อาจจะมีสูงขึ้นในอนาคตรวมถึงแผนต่างๆเช่นการส่งยาไปบ้านนะครับรวมถึงการปรับสิ่งต่างๆนะครับของโรงพยาบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับหลังจากนั้นก็ขอเข้าสู่คำถามนะกันครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ครับพงษ์ชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์รบกวนสอบถามในส่วนของผู้ป่วยที่เสียชีวิต2รายวันนี้ค่ะอาจารย์เป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วยไหมคะเพราะดูจากอายุแล้วก็ยังไม่ได้สูงอายุมากค่ะหรือมันมีเรื่องอื่นที่เป็นปัจจัยเสริมอะค่ะครับจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้มีโรคประจำตัว2รายนี้นะซึ่งก็กำลังดูในรายละเอียดอยู่ว่าทำไมผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัว2รายนี้ถึงได้รุนแรงและเสียชีวิตนะซึ่งต้องดูว่าเข้ามาโรงพยาบาลช้าไปไหมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ก็คือว่าเราบางรายที่เราวินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นรุนแรงก่อนหน้านี้ก็จะได้ข้อมูลว่าบางท่านไม่ยอมบอกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยนะไปสนามมวยมาไปสถานบันเทิงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่การเป็นการป่วยเป็นโรคโควิด-19ไม่ใช่เรื่องที่โรคเป็นเรื่องสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเพราะนั้นเนี่ย
เราก็เชิญชวนอยู่เสมอนะครับว่าคนที่ไปสนามมวยถ้าท่านไม่สบายท่านรีบออกมาเถอะให้คุณหมอตรวจให้รู้ว่าท่านป่วยหรือไม่ป่วยนะครับและขณะเดียวกันก็จะเป็นการนอกจากป้องกันไม่แพ้เชื้อไปคนอื่นแล้วยังทำให้ท่านเองได้รับการตรวจที่เหมาะสมครับอาจารย์ถามต่อเนื่องนิดนึงค่ะในส่วนของผู้ป่วยที่อาการหนัก23รายค่ะอาจารย์มันเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวหมดเลยหรือว่ามีปัจจัยของการไปยังสถานพยาบาลช้าร่วมด้วยอะค่ะอาจารย์ครับถ้าจำได้วันศุกร์เราแถลงใช่ไหมครับวันนั้นเรามี16รายนะคุณหมอโสภณก็คลี่ให้พวกเราดูนะว่าในจำนวน16รายเนี่ยกว่าครึ่งเกินครึ่งนะเกินครึ่งเล็กน้อยเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะว่าเสี่ยงต่อก็คือต่อการมีอาการรุนแรงและตามมาด้วยการเสียชีวิตนะครับอาจารย์ในส่วนที่ผู้ป่วยที่อาการหนักที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุและไม่มีโรคร่วมมีการวิเคราะห์ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคร่วมที่ว่าใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะในอย่างผู้ป่วยอาการหนัก 50% จะเป็นผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคร่วมใช่ไหมคะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าฝ่ายเกณฑ์เนี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรถึงได้มีอาการที่หนักอะค่ะครับก็อย่างที่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการวินิจฉัยเร็วใช่ไหมฮะวินิจฉัยเร็วก็สามารถที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพราะว่าเวลาที่โรคนี้ป่วยขึ้นมาเนี่ยทุกคนไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแปลว่าร่างกายต้องให้เม็ดเลือดขาวต้องให้ระบบน้ำเหลืองระบบภูมิเราจัดการถ้าหากว่าจัดร่างกายจัดการได้ไม่ดีเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะป่วยมากขึ้นและป่วยรุนแรงมากขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยการขจัดเชื้อจากร่างกายเราก็จะทำไม่ค่อยได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีอาการก็เรียกว่ามีอาการกระทบต่ออวัยวะสำคัญอย่างเช่นว่านอกจากปอดแล้วเนี่ยไปที่ไตไปที่อวัยวะอื่นแล้วเนี่ยนะครับยิ่งจะทำให้มีอวัยวะหลายแห่งนะฮะเกิดอาการเฟลเลียอันนี้จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตครับอยากเพิ่มนิดเดียวได้ไหมครับผมคิดว่ามันยังมีอีก2ปัจจัยที่อาจจะทำให้คนไข้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อาจจึงเสียชีวิตนะครับประเด็นแรกคือจำนวนเชื้อที่เข้าไปนะครับสังเกตว่าถ้าเข้าไปเยอะโอกาสของการแพร่กระจายที่จะลงไปในปอดมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอันที่สองซึ่งเราอธิบายอาจจะยากก็คือแต่ละคนเนี่ยมีความเรียกว่าไวต่อการที่เชื้อมันก่อให้เกิดโรคได้แตกต่างกันนะครับบางคนเชื้อเข้าไปไม่มากแต่ว่าโรคมันสามารถลุกลามลงไปในปอดส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตก็มักจะเป็นกรณีที่ลุกลามเข้าไปในปอดนะครับแล้วก็ทำให้อวัยวะอื่นๆมีปัญหาเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงสำคัญก็จะเป็นกลุ่มที่มีโรคอยู่แล้วก็มีโรคทางปอดแล้วก็สูงอายุอันนั้นก็คงยังเป็นข้อมูลที่ยืนยันทั่วโลกเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนบ้างครับอาจารย์คะอย่างนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะที่กระทรวงสาธารณสุขจะปรับแนวทางของการเข้ามาวินิจฉัยเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีการแนะนำว่าคนที่ไปในพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตอาการก่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะมีอาการถึงมาตรวจหลักใช่ไหมคะอย่างนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคอ่ะเราสามารถปรับแนวทางได้ไหมว่าถ้าเขาไปพื้นที่เสี่ยงมาให้เขาเข้าสู่ระบบเลยอะค่ะมันจะเป็นการลดความล่าช้าที่กลุ่มเสี่ยงจะเข้าสู่สถานพยาบาลหรือเปล่าคะครับคำนิยามนะเรื่องของผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยเนี่ยมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะว่าขณะนี้ก็ปรับมา5รอบแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับคำแนะนำทั่วไปที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไปตั้งแต่ต้นก็คือว่าถ้ากลับมาจากประเทศเสี่ยงหรือประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องนะครับก็ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน14วันแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าแยกตัวอยู่ที่บ้านแล้วท่านไม่สบายขึ้นมาเนี่ยท่านไม่สามารถมาหาหมอนะหมายถึงว่าท่านเมื่อไม่สบายในระหว่าง14วันเนี่ยนะครับท่านต้องมาพบแพทย์ยกเว้นว่าอาการยังเป็นอาการหวัดน้ำมูกเหมือนน้ำมูกทั่วไปเลยนะถ้าจะกินยาระงับอาการรอดูก่อนสักวัน2วันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีอาการในด้านที่ไม่ดีเช่นว่าไข้สูงขึ้นไอมากขึ้น
หรือเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นอาการเข้าเป็นลักษณะของปอดอักเสบซึ่งไม่ควรจะรอแล้วควรจะมาที่โรงพยาบาลทันทีอาจารย์หนูเข้าใจว่าอันนั้นในเคสทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าในเคสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงอย่างผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัวค่ะเขาไม่ควรรอให้มีอาการทางเดินหายใจอย่างเริ่มปอดอักเสบหรือเปล่าเพราะควรมาตั้งแต่ที่มีหวัดอาการคล้ายหวัดธรรมดาหรือเปล่าเพื่อไม่ให้กลุ่มเสี่ยงมันช้าเกินไปที่จะมาโรงพยาบาลนะคะอ๋อในแนวทางการรักษาดูแลรักษาพยาบาลของเราที่ออกมานะเนื่องจากว่าผู้ป่วยทั่วไปเนี่ย 80% เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 20% นะครับแต่ที่ต้องใช้ critical care ก็คือว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรมากมายนอน ICU นี่ประมาณ 5-6% คือตรงนี้เนี่ยในกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงก็แปลว่าต้องมีอาการก่อนต้องมีอาการเช่นว่ามีหวัดน้ำมูกนะแล้วถ้าท่านมีความเสี่ยงเป็นร่วมมีโรคร่วมหรืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปท่านจะดูแลพิเศษหมายความว่ากลุ่มนี้จะเริ่มได้รับยาในการรักษาซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ยอมรับว่ายาบางตัวที่ก็อยู่ในแผนการรักษาแล้วจากเดิมเราไม่มียาเลยใช่ไหมฮะเราก็เริ่มให้ยาในกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ว่ามีประวัติโรคร่วมเนี่ยนะครับได้รับยารักษาเร็วขึ้นครับผมจากไทย PBS นะคะสรุปแล้วตอนนี้ค่ะเราสามารถติดตามคนในกลุ่มคลัสเตอร์สนามมวยแล้วก็สถานบันเทิงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะเพราะจากเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะเห็นบอกว่าผู้ป่วยที่พบในสถานบันเทิงจากเชียงใหม่ก็มีประวัติที่สนามมวยในกรุงเทพด้วยค่ะแล้วจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพ2วันมานี้ค่ะมันมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างคะแล้วมันมีมาตรการอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรจะทำหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรอีกอะคะขอบคุณค่ะครับอันที่หนึ่งเลยนะผู้ป่วยใน2วันที่มีการรายงานกรุงเทพมหานครกลับมาเพิ่มขึ้นปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงหรือประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับประเด็นของบันเทิงสลับกันนะครับบางวันก็มีรายงานสนามมวยเพิ่มขึ้นบางวันก็สมมุติสนามมวยก็มีแต่ไม่มากบางวันก็บันเทิงซึ่ง2คลัสเตอร์นี้ยังไม่จบซึ่งก็มาจากส่วนหนึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าข้อมูลเนี่ยขณะนี้น้องๆที่ทำหน้าที่ในการลงไปสอบสวนโรคเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นจากผู้ป่วยก่อนแล้วก็ไปหาผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการบอกว่ามีประวัติสัมผัสหรือมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงการไปติดตามนะผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามมวยขนาดนี้เราแม้ว่าดูแล้วเนี่ยช่วงกลางเดือนเราเยอะเรามีคนไข้มากนะครับตอนนี้เรายังมีคนไข้อยู่ปะปลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าบางรายอย่างที่เรียนว่าไม่บอกว่าไปสนามมวยมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าสังคมจริงๆก็ต้องเข้าใจทำเข้าใจอะว่าอย่าไปเบรมเขานะคนเหล่านี้ก็คือติดมาก็คือเป็นผู้ป่วยโควิด-19 แต่ว่าก็ต้องให้เข้าสู่การรักษาโดยเร็วนะฮะไม่นั้นแล้วรักษาช้าไปก็จะเป็นเหตุของการเสียชีวิตนะครับขออนุญาตเสริมสองส่วนส่วนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าพอพูดถึงกรณีของการสอบสวนโรคก็ยืนยันว่าในพื้นที่เนี่ยเราจะเข้าไปสอบสวนทุกรายเวลามีคนไข้มาเนี่ยก็จะถามว่าในช่วงย้อนหลังไป14วันท่านไปทำอะไรมาบ้างเกี่ยวข้องกับใครที่เราตามได้เราก็จะตามหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางกระทรวงพูดอยู่เสมอและขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าท่านมีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราได้กล่าวถึงท่านต้องแสดงตัวออกมาเพราะหลายครั้งเราตามไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลนี้เราตามไปหมดแน่นอนอันนั้นคงเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับส่วนมาตรการต่างๆผมเข้าใจว่ามาตรการณปัจจุบันมันมีครบถ้วนละแต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติว่าทำได้ครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับผมคิดว่าถ้าดูง่ายๆมันมีแค่โซเชียลดิสทันซิ่งอันเดียวเลยที่จะทำให้ทุกอย่างมันหยุดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำกว้างนะครับส่วนวิธีการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าแต่ละอาจจะว่าทุกท่านมีส่วนนะครับทุกบริษัทห้างร้านภาคเอกชนทุกท่านมีส่วนในการที่จะออกแบบ
ทำอย่างไรให้กระบวนการของ social distancing มันเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้ตัวเลขที่เราบอกยังได้ไม่ถึง 80% นะเราอยากจะให้กระบวนการเหล่านี้มันถึงพอมันถึงแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะมีโรคอยู่ที่ไหนกระบวนการของการติดต่อโรคการขยายวงก็จะถูกจำกัดลงไปนะครับคงเป็นประเด็นสำคัญครับค่ะทัศนันจาก TNN นะคะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อจากสนามมวยค่ะเนื่องจากว่าระยะการฟักตัวก็พ้น14วันข้อมูลจากทางระบาดวิทยาค่ะอาจารย์แนวโน้มตอนนี้ที่เรายังพบกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อจากสนามมวยอยู่แม้จะมีลดบ้างเพิ่มบ้างเนี้ยค่ะมันมาจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่สู่รุ่นไหนแล้วแนวโน้มที่เราจะพบต่อไปอีกอะค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมครับก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะว่าทีแรกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชดำเนินกับลุมพินีนะแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยการจัดมวยเนี่ยมันจัดตั้งแต่ต้นเดือนมันคือการจัดมวยมันมีปกติของเขาอยู่นะแต่ว่าที่วันที่6เนี่ยถือเป็นวันที่มีรายการใหญ่ถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดนะครับจนกว่าจะปิดจริงๆแล้ว2สถานที่นี้ก็คือวันที่15จะปิดทั้งหมดนะคือวันที่22ที่จริงแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าตอนนี้คือน้องๆที่ระบาดวิทยากองระบาดวิทยากำลังคลีนข้อมูลอยู่ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงสนามมวยบางทีเราไปลืมนับลืมแยกออกมาว่านี่คือสนามมวยลุมพินีนี่คือสนามมวยราชดำเนินแล้วก็ยังมีสนามมวยอย่างเช่นว่าอ้อมน้อยนะเราไม่ได้จำแนกอย่างนี้ซึ่งยังมีสนามมวยเอกชนแห่งอื่นอีกไหมซึ่งคนที่ดูมวยชอบมวยเป็นชีวิตจิตใจเขาจะไปนั่นไปนี่อยู่ใช่ไหมฮะก็จากจุดหนึ่งไปจากไปสนามหนึ่งก็คือไปแพร่เชื้ออีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีผู้ป่วยเกิดขึ้นมาเพราะผู้ป่วยพอบอกตัวเองว่าเป็นสนามมวยถ้าน้องที่สอบสวนโรคมือใหม่เนี่ยก็จะลืมไม่ได้ถามลงลึกเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้ความเชื่อมโยงแต่ว่าเชื่อมโยงคือสนามมวยเชื่อมโยงแต่ว่าสถานที่ไม่เชื่อมโยงนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าขณะนี้กำลังคลีนข้อมูลตรงส่วนนี้อยู่เพื่อที่จะให้รู้ชัดๆว่าเรายังต้องจัดการในกลุ่มนี้อย่างไรเพราะว่าเฉพาะวันที่6มีนาอย่างที่พวกเราทราบกันอย่างน้อย 5,000 คนน่ะไปดูแล้วก็คนเหล่านี้ก็กระจายไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะซึ่งถ้าเราดูข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่20โดยประมาณเนี้ยกรุงเทพบวกต่างจังหวัดคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยคือตัวจริงที่ไปสนามมวยเนี่ยนะผมรวมดูแล้วเนี่ยนะครับเรามีรายงาน172รายเพราะสนามมวยที่ผมแสดงการให้พวกเราได้เห็นมี123กับมี10ที่กรุงเทพมหานครมี49ที่ต่างจังหวัดรวมแล้ว172ในส่วนนี้เนี่ยเรายังมีคนที่บอกว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้าซึ่งตรงนี้เราต้องคลีนออกมาว่าเกี่ยวกับสนามมวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเรายังไม่จบนะครับเพราะว่าการมีผู้ป่วยประปรายอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่สบายใจนะครับแล้วสิ่งที่เราก็ต้องกังวลต่อไปก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่กลับไปออกจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลกลับไปที่บ้านเขามีวินคือถ้าเกิดเขามีวินัยแยกตัวเองออกจากคนอื่น14วันไม่ไปสมมติว่าเขาคือเชื้อขึ้นที่เขาไม่เอาเชื้อขึ้นเชื้อในตัวเขาเนี่ยไปให้คุณปู่คุณย่าหรือผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยอันนี้จะไม่มีโรคแม่จะไม่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่ต่างจังหวัดอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นตรงนั้นก็คือว่าไม่เกิดเคสที่ต่างจังหวัดจากการที่มีคนเคลื่อนที่ออกไปจากกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลครับจากเวิร์กพอยต์ค่ะหมอคะขออนุญาตย้อนกลับไปผู้เสียชีวิต2รายอะค่ะพอจะบอกไทม์ไลน์ได้มั้ยคะว่าไทม์ไลน์เขาเข้าโรงพยาบาลประมาณวันที่เท่าไหร่มีอาการป่วยวันที่เท่าไหร่ที่ทางคุณหมอบอกว่าอาจจะมารักษาช้าไปอะค่ะก็เลยอยากทราบไทม์ไล
แล้วก็คำถามที่สองขอคำถามไปเลยไหมคะคุณหมอหนูมี3คำถามได้ครับได้ครับคำถามที่สองค่ะในเรื่องของแนวทางการสื่อสารที่แต่ละจังหวัดควรจะแจ้งกล่าวให้กับประชาชนโดยเฉพาะไทม์ไลน์ของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อแต่ละจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละจังหวัดจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่อยู่อะค่ะทางนี้ทางกรมควบคุมโรคหรือว่าทางกระทรวงจะมีการสื่อสารกับตัวจังหวัดยังไงบ้างเพื่อให้มีการสื่อสารสถานที่ต่างๆอย่างเท่าเทียมกันเป็นการข้อมูลเป็นข้อมูลในการป้องกันตัวของแต่ละคนส่วนคำถามที่3เมื่อสักครู่นี้ที่ฟังก็คือว่าทราบว่าจะมีแผนการขยายทางด้านโรงพยาบาลและห้องแลบใช่ไหมคะมีเสียงสะท้อนจากบุคลากรซึ่งอยู่ต่างจังหวัดระบุว่าแผนนี้ไม่เคยมีการสื่อสารกันมารวมถึงสื่อสารในเรื่องภาวะการทำงานนะคะจะมีแนวทางการส่งเสริมการสื่อสารเพื่อให้ทีมแพทย์ทำงานในท้องที่เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะผมตอบส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ผู้ตรวจธงชัยช่วยผมอีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของแผนสื่อสารเดี๋ยวคุณหมอวรสเนี่ยก็คงจะตอบพวกเรานะฮะถ้าถามว่า2รายที่เราพบในวันนี้เนี่ยเขามาโรงพยาบาลอย่างไรนะอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่จังหวัดยะลาเนี่ยเขามีประวัติเนี่ยเดินทางไปยะลาไปมาเลเซียวันที่12มีนานะเขาเดินทางกลับมาจากประเทศไทยก็เริ่มป่วยวันที่15นะคือเดินทางไป12กลับมา13แล้วเขาเริ่มป่วยวันที่15นะครับวันที่16ก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาละนะก็ถามว่าเข้ารักษาตัววันที่16มีนาแต่มาเสียชีวิตวันที่มารู้ผลตรวจนะวันที่19มีนาเสียชีวิตวันที่29มีนาถ้าในรายนี้โดยรวมๆก็จะบอกว่าเขามาเร็วนะเขามาหาที่โรงพยาบาลเร็วนะฮะ16มีนาเขาเข้าโรงพยาบาลยะลาละแล้วก็ผลแบบคอนเฟิร์มวันที่19ก็ไม่ช้านะครับแต่ว่าระยะที่เขาอยู่โรงพยาบาล19ถึง29เนี่ยนะอันนี้แปลว่าเขามาแล้วเนี่ยภาวะที่ตรวจพบคือปอดอักเสบมันปอดอักเสบขณะที่เนื้อปอดถูกทำลายนะตรงเนี้ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวและเป็นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาค่อนข้างเร็วจากตัวเชื้อซาโควี2นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะตัวอย่างที่2เนี่ยนะผู้ป่วยหญิงนะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยถามว่าเขาเริ่มป่วยนะฮะ18มีนาเข้ารับรักษาวันที่20มีนาซึ่งก็ไม่ช้านะรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผลแลบเขาได้หลังจากนั้นก็ผลแลบก็ได้โอเคก็เสียชีวิตวันที่29ถามว่า20ถึงวันที่29 20คือวันที่เขามีเอ็กซเรย์ปอดว่าปอดอักเสบนะครับก็แปลว่าคุณหมอต้องรักษาเขาแบบผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วถูกไหมวันที่20แต่ว่าสุดท้ายเขายังเสียชีวิตวันที่29โดยที่เขาไม่มีประวัติโรคหมายถึงว่า underlying disease ก็คือไม่มีโรคประจำตัวนะก็แปลว่าตัวโรคอย่างที่คุณหมอตรงชัยบอกว่าบางคนเนี่ยได้รับเชื้อเยอะหรือเปล่านะบางคนภูมิคุ้มกันตัวเองสร้างไม่ได้ดีจึงทำให้เขาเองขจับเชื้อโรคออกไปไม่ได้นะฮะอันนี้ทำเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับคุณตรงชัยมีอะไรจะช่วยผมเสริมไหมในฐานะเป็นอายุรแพทย์อาจจะตอบได้ดีก็คงเหตุผลอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับมันคงมีกรณียกเว้นอยู่บ้างในบางรายที่อาจจะไม่มีโรคแทรกซ้อนแต่ด้วยปริมาณเชื้อที่มากหรือว่ามีการพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าตัวเชื้อโควิด-19 เองมันก็อาจจะมีคล้ายๆถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนนะครับก็มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆเหมือนเชื้อบางเชื้ออาจจะรุนแรงมีคนพูดถึงว่าเชื้อที่อิตาลีอาจจะรุนแรงกว่าเชื้อที่ประเทศจีนหรือเปล่าเลยทำให้การเสียชีวิตเยอะแต่เหตุผลหนึ่งของอิตาลีที่เยอะคือผู้สูงอายุเยอะมากกว่าด้วยนะครับเป็นต้นนะครับผมขอไปประเด็นที่2กับ3แล้วกันที่พูดถึงการสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยการเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทางกระทรวงเองก็จะให้ทางส่วนกลางเป็นคนชี้แจงในภาพของผู้ป่วยเพราะว่ามันกระจัดกระจายกันก็จะให้แต่ละ
พื้นที่ชี้แจงมันจะซ้ำซ้อนแล้วก็คงจะงงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ได้ปลดล็อกเรื่องนี้ไปแล้วนะครับน่าจะสัก2อาทิตย์ได้แล้วมั้งครับที่จะให้ทุกพื้นที่สามารถชี้แจงนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับณปัจจุบันทุกจังหวัดมีการชี้แจงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการมีการชี้แจงอยู่เรียกว่าเกือบทุกวันนะแล้วแต่ละจังหวัดว่ามีผู้ป่วยมากน้อยหรือว่ามีผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือไม่ถ้ามีก็ทุกวันก็มีการชี้แจงตรงนี้อยู่นะครับส่วนเรื่องการขยายโรงพยาบาลที่จะดำเนินการวางแผนต่างๆผมเข้าใจว่าตรงนี้เรามีการสื่อสารกันในระดับผู้บริหารของโรงพยาบาลแล้วก็ในระดับจังหวัดในระดับเขตนะครับผมเองก็ได้ชี้แจงคุยกับทีมอยู่เรียกว่าต้องคุยกันทุกอาทิตย์นะครับว่าเราจะวางแผนอย่างไรท่านต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งว่าถ้าโควิด-19 เกิดแบบที่เราไม่ควบคุมเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรองรับได้นะครับอันนี้เป็นความจริงที่ผมคิดว่าต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าความร่วมมือในการควบคุมโรคเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากที่จะทำให้โรคมันขึ้นช้าๆเราพอจะรับมือไหวถ้ามาแบบเร็วเราคงรับไม่ได้เพราะนั้นการที่จะรับมือไม่ไหวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราบอกวันนี้ว่าเรามี300เตียงเราก็จะทำได้แค่300เตียงแต่ถ้าสถานการณ์มันบังคับเราก็ต้องไปหาทางที่จะไปขยับขยายในพื้นที่หาวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการได้อีกนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพให้เห็นว่าเพราะนั้นการสื่อสารตรงนี้มีอยู่แน่นะครับเพียงแต่การสื่อสารเนี่ยก็อาจจะยอมรับว่ามันคงไม่สามารถไปถึงผู้ปฏิบัติหน้างานได้ทุกคนนะครับเพราะว่าการท่านผู้มีการเองท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองก็คงวุ่นวายอยู่กับการจัดการตรงนี้คงสื่อสารไปบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องการตรวจเลือดอันนี้เป็นมาตรฐานสำคัญครับว่าเราต้องมีการประเมินก่อนนะครับห้องโรงพยาบาลไหนจะตรวจโควิด-19 โดยวิธี PCR ไม่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บตรวจได้เลยนะครับโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐานที่ในแง่ของการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายโรคของในโรงพยาบาลเสียก่อนนะครับหลายแห่งเรายังไม่ได้เปิดเนื่องจากว่าห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลนั้นยังไม่อยู่ในมาตรฐานที่จะทำเพราะว่าถ้าให้ทำไปแล้วเนี่ยบุคลากรจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะนั้นเราก็เลยยังไม่ทำตัวอย่างของผมเองหลายคนอาจจะงงว่าทำไมแม่ฮ่องสอนทำได้แม่ฮ่องสอนนี่เนื่องจากว่าเมื่อ5ปีก่อนทางสหรัฐอเมริกาเข้ามาพัฒนาเพื่อที่จะตรวจโครงการการรักษาการดูแลการเพาะเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการเป็นว่าในเขตสุขภาพที่1นะครับห้องปฏิบัติการของแพทย์ห้องสอนนี่มาตรฐานที่สุดใน8จังหวัดเลยนะครับก็เราก็เลยบอกงั้นถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบเปิดนะครับก็คงน่าจะเปิดภายในวัน2วันนี้แล้วครับเพราะว่าก็ต้องมีการเตรียมการมีการวางแผนนะครับคงไม่ได้บอกว่าไม่ได้สื่อสารเพียงแต่ก็อาจจะยอมรับว่ามันคงไม่ทั่วถึงทุกคนเท่านั้นเองครับคำถามสุดท้ายค่ะด้านสุขภาพจิตนะคะสืบเนื่องจากช่วงต้นที่คุณหมอพูดถึงสุขภาพจิตตอนนี้อยากจะให้แนะนำคนที่ต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนะคะเนื่องจากตอนนี้ก็เริ่มมีบางรายเครียดจากการกักตัวแล้วก็ในเรื่องของพอเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยก็ทำให้เครียดไปอีกอยากให้ช่วยแนะนำในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้หน่อยอะค่ะครับความเครียดความวิตกกังวลในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเลยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับทั่วโลกทุกคนที่อยู่ใต้สถานการณ์เดียวกันต้องมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่แล้วนะครับซึ่งธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเลยเราก็จะเป็นคนที่ประมาทนะฮะแล้วก็โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคก็สูงขึ้นนะครับการมีระดับหนึ่งระดับที่พอดีตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีมากเกินไปเราก็ต้องพยายามหาสาเหตุครับว่าเราเครียดเราวิตกกังวลจากเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดเราเครียดวิตกกังวลจากการรับสื่อที่มากเกินไปนะครับดูข่าวมากจนเกินไปอาจจะต้องถามตัวเองครับว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องดูสื่อน้อยลงนะครับลดระยะเวลาในการดูต่างๆนะครับปรับครับคือเราอยู่ในสถานการณ์นี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นะครับว่าเรากำลังอยู่ในภายใต้วิกฤตการระบาดของโควิด-19 นะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะมีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้หรือเราจะมีความทุกข์กับสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากมีความสุขเราเลือกได้ครับเราปรับกิจกรรมต่างๆเราใช้เวลาที่เราได้มาครับถ้าเรามองว่าถูกขังตัวอยู่ในบ้านกักตัวอยู่ในบ้านเราก็จะรู้สึกทุกข์
แต่ถ้าเรามองว่าโอกาสครั้งเนี้ยในรอบ 20-30 ปีเราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้มาก่อนเลยที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้พูดคุยกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมกันมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้สถานการณ์นี้มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราใช้เวลาร่วมกันครับสุดท้ายนี้นะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อยากจะขอบคุณเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเรื่องที่ประชาชนปรบมือให้แต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็อยากให้เสียงปรบมือนั้นกลับคืนไปหาประชาชนทุกท่านเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดทุกท่านช่วยกันรักษาระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างช่วยกันดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะครับเสียงปรบมือนั้นจริงๆก็เป็นเสียงปรบมือสำหรับท่านนะครับสำหรับมีข่าวบางกระแสนะครับบอกว่าณโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลที่กำลังเปิดรับบริจาคอยู่ณตอนนี้มีคำสั่งห้ามจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขขอแจ้งตามนี้นะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับไม่มีการสั่งห้ามการรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองจริงๆแล้วเราก็มีการรับบริจาคอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะเรามองว่าการรับบริจาคในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้มันเป็นการแสดงน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีการปิดกั้นการรับบริจาคของโรงพยาบาลหรือสถาบันแห่งใดนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะครับที่พอมีการนำเสนอกับสื่อนะครับมีการให้น้ำให้ขนมให้อุปกรณ์ต่างๆให้อาหารต่างๆให้หน้ากากให้ของทุกอย่างนะครับรวมถึงให้กล่องบางที่เป็นอะคริลิกกระจกอย่างนี้นะครับเรายินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ซึ้งน้ำใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและเชื่อว่าความสามัคคีที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับจะเป็นแรงสำคัญแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คนไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกันขอย้ำเป็นประโยคสุดท้ายนะครับเว้นระยะห่างนะครับเราต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับวันนี้ขออนุญาตจบการแถลงข่าวนักกระทรวงสาธารณสุขเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ